รับฟังความเห็นจากประชาชนซึ่งเป็นไปตามมาตรา178วรรค4ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานและเข้าถึงข้อมูลแล้วรวม 6,025 รายดังนี้ 1. การจัดประชุมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการสรุปผลการเจรจาจัดทำส่วนต่างๆในภาพรวมไม่มีข้อขัดข้องต่อการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยศรีลังกาได้เห็นว่าความตกลง FTA ไทยศรีลังกาจะเป็นโอกาสทางการค้าให้กับภาคเอกชนและผู้ประกอบการไทยโดยไทยถือเป็นประเทศในภูมิภาคอาเซียนประเทศที่2ที่สามารถสรุปการเจรจาความตกลง FTA ไทยศรีลังกาได้ต่อจากสิงคโปร์รวมทั้งได้จัดสัมมนาใหญ่เรื่องเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานวางรากฐานการค้าการลงทุนด้วย FTA ไทยศรีลังกาเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2566โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า250คนหลังจากเสร็จสิ้นการเจรจา FTA เมื่อเดือนธันวาคม2566กระทรวงพาณิชย์ได้จัดสัมมนาประชาพิจารณ์และเผยแพร่ข้อมูลความตกลง FTA ไทยศรีลังกาเพื่อให้ข้อมูลและรับฟังความเห็นจากประชาชนทั้งนี้ความตกลง FTA ไทยศรีลังกาจะมีผลใช้บังคับในวันที่30หลังจากคู่ภาคีได้แจ้งว่ามีการดำเนินการกระบวนการภายในประเทศที่จำเป็นสำหรับการมีผลบังคับใช้ตามความตกลงกล่าวแล้วเสร็จกระทรวงพาณิชย์จะแจ้งหน่วยงานภาครัฐเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนการแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันต่อไปสุดท้ายนี้กระผมขอเรียนว่าความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาถือเป็นความตกลงของคนไทยทุกคนและเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยรวมทั้งจะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของไทยในห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคและระดับโลกตลอดจนส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนต่อไปด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นกระผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐสภาจะพิจารณาให้ความเห็นชอบความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาที่เสนอมาในวันนี้เพื่อให้ความตกลงมีผลใช้บังคับโดยเร็วเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติขอบคุณครับความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาถือเป็นความตกลงของคนไทยทุกคนและเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยรวมทั้งจะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของไทยในห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคและระดับโลกตลอดจนส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยังยืนต่อไปด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นกระผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐสภาจะพิจารณาให้ความเห็นชอบความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาที่เสนอมาในวันนี้เพื่อให้ความตกลงมีผลใช้บังคับโดยเร็วเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนได้แต้มต่อทางภาษีศุลกากรในการเข้าสู่ตลาดศรีลังกาจากการที่ศรีลังกายกเว้นภาษีสินค้าถึงร้อยละ80ของจำนวนรายการสินค้าทั้งหมดโดยสินค้าไทยที่จะได้รับประโยชน์ได้แก่สัตว์มีชีวิตอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์อาหารสัตว์ยานยนต์และชิ้นส่วนสิ่งทออัญมณีเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์แร่โลหะปุ๋ยเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเครื่องปรับอากาศตู้เย็นโทรทัศน์ถุงมือยางและเฟอร์นิเจอร์นอกจากนี้ผู้ประกอบการไทยจะมีแหล่งวัตถุดิบทางเลือกเพิ่มมากขึ้นจากการที่ไทยเปิดตลาดให้กับสินค้าในกลุ่มวัตถุดิบจากศรีลังกา ขอทันทนอาทิได้ไนลอนและสารเติมแต่งสำหรับน้ำมันหล่อลื่นซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าไทยด้านการค้าบริการความตกลงจะช่วยเพิ่มโอกาส
ให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในภาคบริการในศรีลังกามากขึ้นโดยศรีลังกาได้เปิดตลาดให้ไทยเพิ่มเติมจากที่ผูกพันไว้ในกรอบองค์การการค้าโลกโดยอนุญาตให้ผู้ประกอบการไทยสามารถถือหุ้นในกิจการได้ถึงร้อยละร้อยในสาขาที่ไทยมีศักยภาพได้แก่สาขาบริการคอมพิวเตอร์บริการวิจัยและพัฒนาบริการโฆษณาบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการบริการทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคบริการทางคมนาคมบริการโทรขอพัฒนาบริการโทรคมนาคมบริการด้านแฟรนไชส์บริการสิ่งแวดล้อมบริการด้านการเงินรวมถึงประกันภัยบริการโรงแรมและร้านอาหารบริการด้านการกีฬาและนันทนาการและบริการขนส่งทางทะเล และด้านการลงทุนความตกลงจะสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในศรีลังกามากขึ้นในสาขาที่ไทยมีศักยภาพโดยเฉพาะการลงทุนเพิ่มเติมจัดตั้งจากอาเซบจำนวน6สาขาได้แก่1อุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์และสัญญกรรมและเครื่องมือใช้ทางสัญญาศาสตร์กระดูก2อากาศยานและยานอวกาศ3บรรจุภัณฑ์อาหารสีเขียว4ยางล้อและยางใน5ผลิตภัณฑ์ยางชนิดอื่นๆและ6หัวรถจักรและตู้สำหรับขนส่งทางรถไฟหรือรถรางดังนั้นการเปิดเสรีภายใต้ความตกลงการค้าไทยเสรีไทยศรีลังกาจึงไม่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางรบนอกจากนี้กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับสาขาการผลิตดังกล่าวยังไม่มีข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างชาติอีกด้วยนอกจากนี้ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าอาทิ 1. กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ2กองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการ